ก็คือมีเหตุการณ์ที่เครนถลุงเหล็กถล่มที่จังหวัดระยองทีนี้กรรมาธิการอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเตรียมที่จะไปลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองแล้วก็บอกว่าอีกหน่อยเนี่ยจะเข้มเรื่องของการออกวีซ่าโดยเฉพาะนักลงทุนที่มาลงทุนแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะผลกระทบที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะได้พูดถึงเรื่องนี้ในฐานะประธานกรรมธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงเครนก่อสร้างโรงงานถลุงเหล็กของนักลงทุนจีนค่ะที่จังหวัดระยองถล่มก็บอกว่าตอนนี้ส.ส.ระยองที่เป็นกรรมธิการอุตสาหกรรมเนี่ยขอให้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลมาเสนอคือมันมีข้อมูลอย่างนี้ว่านักลงทุนจากจีนมาลงทุนก่อสร้างแล้วทำโรงงานผิดกฎหมายจำนวนมากนะคะกรรมธิการติดตามพฤติกรรมของพวกนักลงทุนจีนที่ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ทีนี้มีข้อมูลว่าหลายรายเนี่ยนะคะประมาณ 5-6 รายไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการผิดประเภทบางเจ้าเนี่ยไปก่อมลภาวะให้กับชุมชนหรือไม่ก็ใช้นอมินีมาสวมสิทธิ์ประกอบกิจการยังมีทำผิดกฎหมายอีกมากมายคุณอัครเดชบอกว่าล่าสุดเพราะว่ามีโรงงานนักลงทุนจีนแห่งหนึ่งคือมีการขนย้ายแล้วก็ดำเนินการเรื่องกากแร่ที่เป็นวัตถุอันตรายผิดกฎหมายมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนก็เลยให้กรรมาธิการและหน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบไล่ตรวจสอบลักษณะเนี้ยโรงงานแบบเนี้ยทั่วประเทศนะคะแล้วก็จับกลุ่มนักลงทุนรายหนึ่งที่ฝ่าฝืนกฎหมายส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วที่จังหวัดชลบุรีตอนนี้จะตรวจสอบอีก2แห่งที่สมุทรปราการแล้วก็ฉะเชิงเทรานะคะตอนนี้มีข้อมูลหลั่งไหลมาจำนวนมากเลยการที่เข้มงวดเนี่ยจะทำให้มีผลกระทบต่อนักลงทุนหรือไม่อันนี้คุณอัครเดชบอกว่าต้องมองกันยาวๆคือเราอยากได้นักลงทุนมีคุณภาพแล้วส่วนทางการจีนล่ะเขาจะเข้าใจไหมก็บอกว่าคงจะต้องหารือการเลือกเฉพาะนักลงทุนที่มีคุณภาพล่าสุดกรรมธิการประชุมกับ BOI และกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะหลายหน่วยงานเลยกำหนดแนวทางเบื้องต้นใครที่เข้ามาลงทุนแล้วทำผิดกฎหมายทำร้ายสุขภาพคนไทยเนี่ยนะคะจะเสนอให้ยกเลิกวีซ่าดำเนินคดีตามกฎหมายกันอย่างเคร่งครัดเลยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าจากกรณีที่เครนไซต์ก่อสร้างถล่มลงมาร่วงลงมาเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตถึง7รายนะคะแล้วก็กว่าจะมีการนำศพออกมาได้ก็มีการเจรจากันโอ้คือนานพอสมควรแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะส่วนเรื่องที่ต้องตรวจสอบเรื่องของตรงเนี้ยโรงงานเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันใช่ไปดูคุณเฉลิมชัยนะคะที่มีการพูดถึงการเตรียมพร้อมของส.ส.พรรคในครั้งนี้นะคะก็บอกว่ามีการประชุมเนี่ยพูดถึงทิศทางของพรรคแล้วในวงเล็กมีการพูดถึงเรื่องของการอภิปรายยืนยันนะคะว่าการพูดทุกอย่างที่พูดทำเต็มที่ 100% ไม่ต้องห่วงยี่ห้อประชาธิปัตย์นายจุรินทร์อดีตหัวหน้าพรรคไม่มีมวยล้มต้มคนดูค่ะอย่างที่ผมบอกครับว่าเราทำเต็มที่ 100% นะท่านไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ผมก็มั่นใจนะครับว่ายี่ห้อประชาธิปัตย์นะครับยี่ห้อท่านจุรินทร์เนี่ยไม่มีมวยล้มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเด็นต่างๆเนี่ยในการที่เราจะอภิปรายเนี่ยก็ต้องเป็นประเด็นที่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วต้องพร้อมครับผมไม่อยากให้ไปฟังวันนั้นดีกว่านะครับฟังวันนั้นเนี่ยท่านจุรินทร์ก็จะเป็นคนที่เปิดในภาพรวมนะครับแล้วก็จะมีส.ส.ของพรรคที่จะมาลงรายละเอียดหลังจากนั้นนะครับพบกันกี่คนแล้วสรุปแล้วมีคนของพรรคอะค่ะผมว่าคงไม่ถึง10คนหรอกครับนะอันนี้คงไม่ถึง10เพราะว่าเราต้องการที่จะเน้นคุณภาพจริงหัวหน้าพรรคยังบอกนะคะว่าส่วนใหญ่ที่มาอภิปรายเนี่ยอย่าเรียกว่าเป็นตัวตึงเลยละกันเป็นส.ส.รุ่นใหม่เน้นข้อมูลนะคะกำชับไปแล้วว่าเนื้อหาอย่างเดียวถ้าตรงไหนไม่ถูกต้องนะก็ให้ใส่ไปเลยไม่ต้องให้อารัมภบทมากอาจจะมี 2-3 ประเด็นเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาได้เวลามา3ชั่วโมงก็เลยต้องบริหารเวลาคือจริงๆเวลาส่วนใหญ่ไปเจออยู่ที่พรรคก้าวไกลนะคะทีนี้ก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้กำชับอะไรมากทุกคนมีความรู้ความสามารถและอภิปรายครั้งนี้จะทำให้ถึงขั้นปรับครม.หรือไม่อันนี้ไปฟังคำตอบค่ะดีกว่าไอ้ปรับครม.อยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่นายกนะฮะถ้าข้อมูลให้ดีแค่ไหนท่านนายกไม่ปรับเขาก็ไม่ปรับหรอกครับนะมันเป็นอำนาจของท่านนะข้อมูลตรงนี้เนี่ยต้องถามว่าเราจะสามารถไปใช้ในการอภิปรายครั้งหน้าได้ไหมผมคิดว่าได้ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยค่ะมองว่าระดับผู้บริหารถ้าฟังแล้วเนี่ยควรจะต้องพิจารณาถึงท่านต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะต้องรอฟังดีกว่าครับนะพูดไปก่อนก็ก่อยนะครับรอฟังดีกว่าไม่เราก็ท้วงติงนะเราไม่ใช่ประเภทแล้วเราจะไปฆ่ากันไม่ใช่อ่ะเราก็ท้วงติงในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและในสิ่งที่มันจะทำให้ประชาชนหรือประเทศชาติเนี่ยเสียหายเนี่ยเราก็ต้องพูดแสดงว่าข้อมูลที่อยู่เนี่ยมันก็ถึงขั้น
แน่นอนครับถ้าไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่พูดหรอกทีนี้ประเด็นที่คนให้ความสนใจคือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่องของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะจะมีการอภิปรายเรื่องนี้หรือไม่แน่นอนประชาธิปัตย์หัวหน้าบอกว่าต้องมีอยู่แล้วค่ะก็ต้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่าให้ลงรายละเอียดเลยครับนอกจากคุณเป้าที่ท่านนายกแล้วเรื่องการทำงานและการดีมีกระทบไปถึงท่านนายกอีกไหมครับมีแล้วกันก็เดี๋ยวไปฟังดูดีกว่านะครับไปฟังดูดีกว่าเอาว่างี้การบริหารราชการเนี่ยประชาธิปัตย์ก็เคยเป็นรัฐบาลผมก็เคยเป็นรัฐมนตรีนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราบริหารแบบสุจริตนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งหมดนะครับไม่มีใครทำอะไรเราได้หรอกเหมือนที่ผมโดนเนี่ยอภิปรายก็พร้อมตอบทุกข้อหาข้อกล่าวหานี่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะคุณเฉลิมชัยนะคะมั่นใจค่ะทีนี้เนี่ยเอาประเด็นเรื่องของการอภิปรายก่อนแล้วกันนะคะก็ไปดูทางฝั่งของคุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะที่บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวก็จะมีการอภิปรายทั่วไปมาตรา152ในวันที่3ถึง4เมษายนนี้นะคะคุณธนกรก็บอกว่ามั่นใจว่านายกและรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยนะคะที่แม้ว่าจะเพิ่มมาบริหารประเทศได้แค่6เดือนก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านได้ทุกประเด็นและก็ดีนะก็ถือโอกาสชี้แจงการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนเข้าใจด้วยแต่ที่นี้เนี่ยก็บอกว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในครั้งนี้ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลประชาธิปัตย์อันนี้เป็นฝ่ายค้านมืออาชีพอยู่แล้วส่วนตัวก็คาดหวังว่าอยากเห็นฝ่ายค้านคุณภาพมีข้อมูลอ้างอิงในการประกอบอภิปรายอย่างครบถ้วนใช้เวลาคุ้มค่าทำงานแบบสร้างสรรค์ไม่ประดิษฐ์วาทกรรมไม่กล่าวหาเลื่อนลอยหรือหลอกด่ากันฟรีๆเพื่อสร้างประเด็นคอนเทนต์ดราม่าเอาง่ายๆคือแบบว่ามาแบบซักฟอกอย่างสร้างสรรค์คงจะไม่เน้นคอนเทนต์หรือดราม่านะดังนั้นก็เชื่อว่าการทำงานของฝ่ายค้านนี่นะคะคงจะทำได้อย่างมีวุฒิภาวะและเคารพข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่ายนี่นะคะค่ะเอามาดูสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะพรบสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยทางสภาก็มีมติเห็นชอบการศึกษาของกรรมาธิการไปแล้วทีนี้ท่าทีของนายกเนี่ยเหมือนสนับสนุนให้มีการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรที่มันจะเป็นใบเบิกทางนำไปสู่คาสิโนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยมีคนไม่เห็นด้วยมากมายหนึ่งในนั้นคือดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ดร.เอนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะอย่างที่นายกเศรษฐาหรือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยพูดทำนองเห็นด้วยว่ามันจะช่วยลดพนันผิดกฎหมายสร้างรายได้มหาศาลไปเทียบกับสิงคโปร์ดร.เอบอกว่าต้องดูผลการศึกษาของประเทศต่างๆทั่วโลกในวันนี้จะพบว่าหลายประเทศรู้สึกว่าทำผิดพลาดจากการมีคาสิโนเสรีถึงแม้จะมีกฎหมายเข้มแข็งก็ตามนะคะแต่ก็ยังพลาดได้ไปฟังกันค่ะเสียดายนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดออกไปก่อนอย่างนั้นว่าประเทศไทยจะต้องมีคาสิโนเสรีมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเพล็กซ์ทั้งที่จริงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ